คยมีความเข้มแข็งมาแล้วเป็นเวลาหลายศตวรรษก็ต้องมาแตกกันออกเป็น2อาณาจักรในปีค.ศ.1707คืออาณาจักรเวียงจันทน์กับหลวงพระบางในปีค.ศ.1713อาณาจักรเวียงจันทน์ก็มาแยกออกเป็นอาณาจักรจำปาสักอีกเหตุให้ลาวต้องกลายเป็น3อาณาจักรที่อ่อนแอซึ่งง่ายต่อการขยายอิทธิพลของสกินนาใกล้เคียงช่วยเอาโอกาสนี้สกินนาสยามได้เข้ามาแทรกแซงผูกหันและยึดครองเหตุให้3อาณาจักรล้านสร้างตกเป็นเมืองสวยและเมืองขึ้นของสยามเมื่อปีค.ศ.1778กองทัพสกินนาอาณาจักรใกล้เคียงก็ได้โจมตีนครหลวงเวียงจันทน์จูดเผาพระราชวังหลวงหอห้องผู้ใหญ่และหอพระแก้วทั้งกวดต้อนเอาเสื้อกษัตริย์ศีนาบดีปัญญาชนและประชาชนลาวไปแสนกว่าคนอาณาจักรทั้ง3ก็ตกเป็นประเทศสลาดของสกินนาใกล้เคียงในปีค.ศ.1779ในครั้งนี้พวกเขาได้ลักเอาพระแก้วมรกตและพระบางซึ่งเป็นมิ่งขวัญของชาติลาวไปในประวัติศาสตร์ดังกล่าวนั้นทั้งแผ่นดินลันซ่าได้สูญเสียความเป็นเอกราชประชาชนเสียสิทธิ์เป็นเจ้าเป็นคอยขาวัตถุสิ่งของสถานที่มรดกวัฒนธรรมถูกมั่งเพศถูกทำลายเผาผลาญนับทั้งของมีค่าอันเป็นของมิ่งมั่นขวัญเมืองก็ถูกปุ่นชิ่งเอาไปพระเจ้าอนุวงศ์ในศิลาเลขวัดศรีสะเกษเอิ้นว่าสมเด็จพระเจ้าไซเซธาธิราชที่3ได้ขึ้นปกครองนครเวียงจันทน์ในปีค.ศ.1803นั้นเพิ่นก็ได้จัดระเบียบการปกครองขึ้นใหม่พร้อมทั้งสร้างความเข้มแข็งให้ประเทศชาติได้ทุกๆด้านโดยเฉพาะพยายามฟื้นฟูอาณาจักรลาวล้านสร้างให้ขึ้นสู่สภาพปกติไปเกียงคู่กันนั้นเพิ่นก็เสริมสร้างกำลังทั้งก่อสร้างซ่อมแปลงกำแพงเมืองที่ทึกสยามมารุกหารในปี1778สมัยพ่อบิดาของเพื่อนนั้นในเวลานั้นเราก็ได้เสียพระแก้วเนาะและพระบางไปทางประชาชนแสนกว่าคนก็ทึกกว่านางไปเพิ่นได้มาซ่อมแซมรัฐสว่างขึ้นใหม่มาซ่อมแซมพระแก้วและวัดอื่นๆขึ้นอีกอันนั้นก็เป็นผลงานของเพิ่นเพิ่นก็ได้สร้างวัดสิบุญเฮืองอยู่หนองคายและวัดอันสร้างเพือกอยู่ที่เชียงใหม่สร้างขั้วข้ามน้ำคลองอยู่ทับพนมส่วนสร้างขั้วน้ำคลองที่เชียงใหม่มาหาอุโมงค์เพื่อเฮ็ดให้ประชาชนสองฝากไปมาหากันได้สะดวกพร้อมกันนั้นเพิ่นก็ได้ระดมให้ประชาชนปลูกฝังเลี้ยงสัตว์เพื่อมีเสบียงเตรียมไว้เพื่อสร้างการกระบวนการลุกฮือขึ้นครอบครัวเอกราชทุกๆปีเพิ่นได้เชิญเอาเจ้าเมืองต่างๆมาเข้าเฝ้าเพื่อศึกษาอบรมให้มีน้ำใจรักษาต่อสู้ปลดปล่อยเอาเอกราชสันจะอนุนี้ถือว่าเป็นกษัตริย์ผู้หนึ่งที่รักษาและเป็นนักรบผู้หนึ่งที่เก่งกาสามารถที่ว่าประเทศใกล้เคียงนี้ก็ยำเก่งแสดงให้เห็นเวลาที่ว่าปฏิบัติในบรรลุต่างๆในปีค.ศ.1827กองทัพสกินนาอาณาจักรใกล้เคียงก็ได้กลับมาบุกโจมตีนครหลวงเวียงจันทน์อีกครั้งหนึ่งพระเจ้าอนุวงศ์ได้นำพาประชาชนต่อสู้อย่างพิลาดอาหารที่สุดเพื่อป้องกันนครหลวงเวียงจันทน์
แต่สุดวิสัยเพราะเขามีกำลังหลายและอาวุธกดเข้าทรงมานั่นน่ะมันมีฮอต8กองทัพเทียบใส่ของพวกเฮานี่มันซ้ํา1กับ10ประกอบด้วยอาวุธที่ทันสมัยแล้วด้วยการกอบโกยเอาทรัพย์สมบัติของลาวนี่แล้วด้วยการเอาเปรียบเอารับในการค้าของลาวเนี่ยเอาได้เงินได้คำซื้อนอแฮดซื้อยาฟินไปขายแล้วก็แลกเปลี่ยนเอาปืนมาฆ่าคนลาวนี่แหละส่วนลาวกองทัพของลาวเฮานี่ก็มีแต่ปืนพลาซื้อมีฮอกมีเงามีหน้าจึงว่าปานนั้นก็ยังสู้กันได้หลายเดือนเมื่อเขาได้ไสยสนะแล้วก็สั่งจูดเผานครหลวงเวียงจันทน์ให้เกี้ยงเหลือเพียงเท่าทานและก็คนเอาทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของลาวไปหมดมรดกทั้งด้านปัญญาสถาปัตยกรรมประติมากรรมจิตรกรรมศิลปกรรมวรรณกรรมทั้งเอกสารด้านประวัติศาสตร์ไปหลายห้อยเกวียนมีแต่สิ่งหนึ่งสิ่งเดียวที่ขนาดเศร้าล้านสร้างบ่ย่อมให้ผู้ใดหยาดเอาไปอันนั้นคือน้ำใจต่อสู่พิลาทานและบ่ย่อมจำนนมุ่นเชื่ออันนี้มีมาตั้งแต่สมัยสร้างต่างชาติและรักษาศาสตร์ซึ่งบรรพบุรุษลาวได้สืบสานให้คนรุ่นนี้ต่อคนรุ่นใหม่ต่อกันมาฉะนั้นจึงมีขบวนการต่อสู้ของประชาชนลาวในการต่างการยึดครองของต่างประเทศเด่นขมูเด่นกว่ามูเป็นขบวนการต่อสู้ของประชาชนลาวภายใต้การนำพาของเจ้าอนุวงศ์ในครั้งนี้เขาได้จับพระเจ้าอนุวงศ์และเสื้อกษัตริย์ทั้งหมดไปและทรมานจนพระองค์ได้สิ้นพระชนไปในเมื่อเดือนมังกรปีค.ศ.1829การลุกฮือขึ้นต่อสู้ต้านพวกศักดินาใกล้เคียงของพระเจ้าอนุวงศ์ถึงว่าบ่ได้สำเร็จผลแต่ความพิลาศอาจหารของพระองค์และสาวเวียงจันทน์ในเวลานั้นมันเป็นนายกย่องที่สุดที่บ่มีเวลาใดเก่งกล้าสามารถขึ้นแนวนั้นถึงว่าพระองค์บ่ได้เฮ็ดสำเร็จก็ตามแต่น้ำใจการเสียสละของเพิ่นยังฝังอยู่ในดวงใจของประชาชนลาวสาวเวียงจันทน์จากรุ่นคนต่อรุ่นคนตลอดมา